สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ขนอมนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกันนะด้วยจักรยานแค่คันเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันบ้างเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองละเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคือดูทางแบบลาดชันมากและคือยังมีอีกอ่ะคือการปั่นจักรยานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งโคตรเหนื่อยแต่เราจะไม่ยอมแพ้นะครับกับการทำวอล์กครั้งนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะไปถึงไหนเลิกเถอะกลับดีไหมโคตรเหนื่อยทุกคนคือไม่อยากจะเชื่อคือเมื่อกี้ใช่ไหมแบบลงมาเคยดูแบบพวกแบบจักรยานวิบากปะแม่งโซนนั้นเลยคือแบบกูล้มขึ้นหน้ากูไปแน่คือแม่งโคตรน่ากลัวค่ะกับคงจะเดินกลับแบบไม่ใช่ปั่นจักรยานละคือแบบพื้นมันเป็นพื้นแบบไม่ใช่คอนกรีตนึกออกมั้ยเป็นพื้นหินแล้วคือล้มโอกาสล้มมันง่ายมากถ้าคนทนไม่ดียังมีชีวิตรอดด้วยคนในที่สุดนะคะเราก็พ้นจากเขตอันตรายจากซอยตรงนั้นมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาตรงสุดของโซนที่มันเป็นผู้คนมากขึ้นมาก่อนหน้านี้เราอยู่ตรงโซนที่แบบปราศจากผู้คนแบบมากๆเลยตอนนี้เราอยู่ตรงตามชนบทแล้วนะคะเห็นทะเลมั้ยเย้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะตอนนี้ดีใจมากที่ยังมีชีวิตด้วยมีแต่คนตกปลากันด้วยแถวนี้น้ำตรงนี้สวยมากจริงๆตอนนี้เอามองกล้องไม่เห็นเลยว่าแต่สวยจริงมันเป็นวันที่ยาวนานมากเลยอ่ะวันนี้แต่มันก็แลกด้วยประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรหลายอย่าง